ถอด5บทเรียนสำคัญอย่าหาทำอีกนะครับหลังช้างศึกเราไปลุยยุโรปจบกันไปแล้วนะครับกับการออกไปอุ่นเครื่อง FIFA Day ในแผ่นดินยุโรปของทีมชาติไทยนะครับโดยผลการแข่งขันทั้ง2นัดก็ออกมาอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันไปในโลกโซเชียลหรอครับกับการแพ้จอร์เจียเละเทะตุ้มเป๊ะไม่เหลืออะไรเลยนะครับ 8-0 และผลเสมอเอสโตเนีย1-1ซึ่งผลงานในรอบนี้ก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่านอกจากเรื่องหัวใจของนักเตะกับทีมงานที่ออกไปสู้เพื่อชาติแล้วเนี่ยอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเป็นที่น่าพอใจเลยสักอย่างครับคลิปนี้เราเลยจะพาเพื่อนๆไปเหมือนรีแคปปัญหาสำคัญต่างๆในรอบ FIFA Day รอบนี้นะครับว่ามีอะไรที่เป็นบทเรียนให้ผู้มีอำนาจหรือว่าทานอสรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต้องเอามาเป็นบทเรียนและแก้ไขกันบ้างนะครับบทเรียนแรกที่เราจะต้องพูดถึงกันเลยนะครับก็คือการจัดลำดับความสำคัญของทัวร์นาเมนต์นะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยเนี่ยก็แก้กันไม่หายสักทีนะกับการจัดลำดับความสำคัญของผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มักจะเห็นความสำคัญของแต่ละรายการหรือว่าแต่ละทัวร์นาเมนต์ที่มีโอกาสจับต้องถ้วยหรือเหรียญรางวัลมาก่อนนะครับแต่กับรายการสำคัญในระดับทวีปเนี่ยก็มักจะมองข้ามหรือไม่ใส่ใจทั้งที่มันเป็นรายการสำคัญสำหรับฟุตบอลนะครับหากว่าเราได้ตัวที่ดีที่สุดไปแข่งขันเนี่ยนักเตะและผลงานของทีมชาติก็จะพัฒนาได้มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นการเลื่อนโปรแกรมลีกเพื่อซีเกมกับชิงแชมป์อาเซียนทั้งที่มันเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์นะครับซึ่งต่อให้ชนะรวดทุกนัดก็ไม่ได้ช่วยให้อันดับของทีมชาติหรือนักเตะพัฒนาขึ้นแต่อย่างใดครับในทางกลับกันเนี่ยมีแต่ส่งผลเสียในเรื่องของความฟิตนะครับและมักจะเป็นรายการที่สร้างอาการบาดเจ็บให้กับนักเตะแบบไม่จำเป็นอยู่บ่อยๆครับกับรายการสำคัญเนี่ยหรือว่าฟีฟ่าเดย์ที่สำคัญอย่างรอบนี้นะครับที่ควรจะเป็นการเตรียมทีมก่อนลุยฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับไม่เอาใจใส่ปล่อยผ่านไม่ดูแลไม่จัดการหรือว่าเลื่อนลีกได้เลยนะครับทั้งที่เป้าหมายการไปฟุตบอลโลกเนี่ยก็เป็นวลีในตำนานที่ผู้ใหญ่ในวงการหลายคนเนี่ยชอบมาพูดให้มันดูสวยหรูนะครับชักจูงแฟนบอลให้หลงเชื่อแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องจัดการให้ดีก็ไม่เห็นคุณค่ากันมาตลอดเลยล่ะครับบทเรียนต่อมาก็คือการทำงานร่วมกันของสโมสรกับสมาคมนะครับและการตัดสินใจของผู้มีอำนาจตอนนี้นะครับมันถึงเวลาแล้วจริงๆครับที่พวกคุณเนี่ยต้องจับมือจับเข่าคุยกันนะครับเพื่อทีมชาติจริงๆไม่ใช่ทำเพียงแค่ลมปากนะครับเมื่อเกิดปัญหาค่อยมาเกิดมหากรรมแฉมหากรรมโยนขี้คอยแต่จะโยนความผิดใส่กันและกันทั้งที่ปัญหาเนี่ยมันเกิดจากการที่ไม่ปรึกษากันให้ดีต่างคนต่างทำต่างคนต่างเอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับมากกว่าความสำคัญของทีมชาติไทยด้วยซ้ำเพราะถ้าคุยกันตั้งแต่แรกเนี่ยโปรแกรมที่ออกมาถึงแม้จะมีบอลทั่วเอเชียเข้ามาขั้นก็คงไม่มีปัญหาขนาดนี้ครับเพราะอย่างปัญหาเรื่องการไม่ได้นักเตะชุดหลักมาเล่นเนี่ยเพราะว่าทีมใหญ่ต้องการพักตัวเพื่อเล่นในบอลลีกหรือว่าบอลทั่วเอเชียมันจะเป็นไปไม่ได้เลยหรอครับถ้าสมาคมกับสโมสรเนี่ยจะหารือกันจริงๆกับการเลื่อนโปรแกรมลีกเพื่อให้ทีมใหญ่ได้ส่งตัวนักเตะมาหรือแม้แต่การแก้ปัญหาโดยการตกลงกันระหว่างโค้ชกับสโมสรที่ในระดับสากลก็มีให้เห็นกันนะครับกับการที่ตกลงกันมาแต่แรกเลยว่านักเตะคนนี้สโมสรยอมปล่อยให้ทีมชาติได้แต่ต้องให้เล่นจำนวนนาทีเท่านี้พอนะเพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยทีมชาติก็ได้นักเตะมาและสโมสรก็ไม่ต้องกังวลว่านักเตะจะได้ลงเล่นมากเกินไปนะครับข้อ3การให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวและการเดินทางของนักเตะทีมชาติเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่หนักสุดของ FIFA Day รอบนี้เลยนะครับการจัดการตารางเดินทางที่ดูยังไงก็ไม่ใช่โปรแกรมสำหรับนักกีฬานะครับออกจะเป็นโปรแกรมของนักท่องเที่ยวซะมากกว่ากับการที่นักกีฬาและทีมงานเนี่ยต้องเดินทางแบบทรหดอดทนนะครับเดี๋ยวขึ้นรถลงเรือขึ้นเหนือลงใต้เครื่องบินรถบัสมั่วซั่วกันไปหมดนะครับแล้วค่อยมาแถลงเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นจนโดนคอลัมนิสต์หรือว่าผู้สันทัดกรณีเรื่องการเดินทางเนี่ยออกมาแหกเลยนะครับว่าจริงมันมีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับเจ้านายซึ่งนอกจากการเดินทางก็ลามไปถึงการดูแลอุปกรณ์เสื้อผ้าและอาหารของนักกีฬาครับที่เป็นปัญหาเรื่องอุปกรณ์เสื้อผ้ากันหนาวที่ไม่เพียงพอจนมีข้อมูลหลุดออกมานะครับว่าทางวอลิกทางผู้ถือลิขสิทธิ์อุปกรณ์และชุดแข่งของทีมชาติเนี่ยก็เพิ่งมาทราบลิสต์ของที่ต้องการก่อนบินเพียงแค่ไม่กี่วันเองนะครับจนสุดท้ายเนี่ยจัดเตรียมของให้ไม่เพียงพอต่อทีมแล้วก็ยังมีเรื่องอาหารการกินที่กลายเป็นเรื่องตลกของคนเอสโตเนียเลยครับกับการที่เขาทราบข่าวว่านักกีฬาของเราเนี่ยต้องให้รถบัสจอดข้างทางเพื่อซื้อแมคโดนัลด์เพราะทนหิวไม่ไหวซึ่งทั้ง3อย่างที่พูดไปก็ไม่ควรเกิดขึ้นกับการดูแลนักกีฬาไม่ว่าจะระดับทีมชาติหรือระดับมืออาชีพเลยครับมาถึงบทเรียนที่4แล้วนะครับคือการสื่อสารระหว่างสมาคมไปถึงสื่อและแฟนบอลครับบทเรียนนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่คนในสมาคมไม่ว่าจะเป็นคนมีตำแหน่งหรือทีมงานเบื้องหลังต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานกันเสียทีครับเพราะว่าเป็นปัญหาที่มีมาโดยตลอดจริงๆนะครับเรื่องนี้เนี่ยกับการไม่บอกไม่แจ้งเรื่องที่ควรจะรู้พอเกิดเรื่องขึ้นมาก็โดนนักข่าวและอดีตนักบอลหรือโค้ชออกมาแฉเบื้องหลังว่ามันเกิดปัญหาอะไรจนสุดท้ายก็ต้องออกมาชี้แจงอยู่ดีครับไร้สาระจริงๆและบทเรียนสำคัญบทเรียนสุดท้ายแม้ว่าใน FIFA Day หนนี้เนี่ยหลายปัญหาเนี่ยมันจะอาจจะเกิดจากการจัดการของผู้ใหญ่นะครับแต่ผลการแข่งขันทั้ง2นัดก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่านี่คือสิ่งที่มาโน่โพกกิ้ง
ต้องรับผิดชอบไปไม่มากก็น้อยเช่นกันครับตั้งแต่เรื่องระบบหรือเรื่องแท็กติกของทีมชาติไทยที่นับตั้งแต่มาโน่เข้ามารับงานกุนซือทีมชาติไทยเมื่อสิ้นปี2021มาจนถึงตอนนี้นะครับเราก็ยังไม่รู้เลยครับว่าระบบหลักของทีมชาติไทยคืออะไรซึ่งการเปลี่ยนระบบไปตามคู่แข่งเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดนะครับถ้าเป็นการคุมทีมระดับสโมสรที่มีเวลาติวแท็กติกให้นักเตะแต่กับทีมชาติเนี่ยที่มีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยตามหลักสากลทั่วไปเราก็มักจะเห็นโค้ชนะครับทีมชาติไม่ว่าชาติไหนเนี่ยจะมีระบบหลักเป็นของเขาในแต่ละปีนะครับและจะมีการวางแท็กติกหรือการเปลี่ยนระบบระหว่างเกมก็ว่ากันทีหลังครับแต่ยังไงก็ต้องมีระบบหลักครับคอยเป็นแกนและเซฟการเล่นให้นักเตะทั้งตัวหลักและหน้าใหม่เข้าใจได้ว่าจะต้องเล่นยังไงครับกับการพอเป็นมาโน่เนี่ยเลือกที่จะเปลี่ยนระบบไปเรื่อยๆตลอดเวลามันก็ทำให้เราต้องเห็นภาพเดิมๆครับที่ไม่ว่านักเตะจะตัวหลักหรือตัวใหม่สับสนในตำแหน่งได้ครับจนเกิดการรับส่งบอลที่ติดขัดกันอยู่ทุกนัดคนนี้ส่งไกลส่งใกล้แรงพอแรงไม่พอนะครับเพราะว่านักเตะก็ไม่เข้าใจกันนะครับและอีกปัญหาสำคัญของมาโน่ก็คือเรื่องการให้โอกาสนักเตะหน้าใหม่ครับที่เวลามีโอกาสให้ลองนักเตะได้ก็ไม่ลองแต่เวลาที่ไม่ควรจะลองก็จะลองครับพอถึงเวลาฉุกเฉินอย่าง FIFA Day รอบนี้ความเข้าใจกันของนักเตะเลยเป็นอย่างที่เห็นเลยครับถ้าพูดกันตามความเป็นจริงในนักเตะ22คนชุดล่าสุดในชื่อของจักรพันธ์ไพสุวรรณวีระเทพป้อมพันธ์กำพลเอเลียสหรือพิชาก็เป็นชื่อที่ติดทีมชาติอยู่บ่อยๆแต่ก็ได้รับโอกาสลงสนามไม่เพียงพอทั้งที่ควรได้รับโอกาสมากกว่านี้ครับหรือในรายของทีมชาติหน้าใหม่หลายๆคนนะครับทั้งรอบนี้หรือรอบก่อนๆการให้ลงเล่นไม่ถึง30นาทีพอให้จะพูดว่าเอานักเตะมาเพื่อให้รับประสบการณ์ในแคมป์ทีมชาติแต่สุดท้ายแล้วถ้ามาแล้วได้แค่นี้เนี่ยมันก็ไม่ทำให้นักเตะได้ซึมซับการเล่นร่วมกันจริงๆครับและก็มีปัญหาเวลาจำเป็นเนี่ยที่ต้องใช้งานแบบนี้เหมือนเดิมครับดังนั้นไม่ว่ามาโน่จะได้คุมทีมชาติไทยจนครบสัญญาในปีหน้าหรือจะได้ไปต่อยาวๆอีกหลายปีนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งการบ้านชิ้นสำคัญของมาโน่ครับที่ถึงเวลาต้องใส่ใจมากขึ้นพอสุดท้ายเนี่ยเขาต้องยอมรับนะครับว่านักเตะแกนหลักทีมชาติไทยของเราในเจนนี้ส่วนใหญ่ก็อายุเนี่ยเข้าหลัก30แล้วนะครับที่ความฟิตอาจจะไม่พร้อมกับการเล่นทีมชาติกับสโมสรอย่างต่อเนื่องหรือแม้แต่ตัวหลักหนุ่มๆหลายคนก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่บ่อยๆซึ่งทามาโน่ยังไม่ใส่ใจกับการแบ่งเวลาหรือการสร้างนักเตะหน้าใหม่ขึ้นมาความคิดที่อยากจะก้าวข้ามอาเซียนก็เป็นเพียงแค่ความฝันล้มๆแล้งๆต่อไปครับนี่ก็เป็นปัญหาและบทเรียนสำคัญจากการทัวร์ยุโรปของทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่นอกจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องเอาไปแก้ไขแล้วเนี่ยแฟนบอลอย่างเราๆก็ต้องช่วยกันเป็นกระบอกเสียงคอยย้ำให้ผู้มีอำนาจหรือว่าทาน็อตต่างๆได้รู้ว่าท้ายแล้วนะครับไม่มีอะไรใหญ่กว่าคำว่าทีมชาติครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ